าะลึกทุกประเด็นชัดเจนทุกเหตุการณ์ติดตามทุกความเคลื่อนไหวจับข่าวคุยเวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของครอบครัวสนับสนุนโดยสปานนพพาจำหน่ายเครื่องแกงเครื่องเทศทุกชนิดที่ตลาดสดหนองจอกกรุงเทพสดใหม่ทุกวันมีจำหน่ายทั้งปลีกและส่งโทร0868871083สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชบาบิวตี้แคร์มาสัจจันครั้งแรกที่ใช้สนใจสั่งสินค้าและเป็นตัวแทนจำหน่าย0983678945สนับสนุนโดยคลินิกกายภาพบำบัดสวนสนทุกคำถามของปัญหากระดูกและกล้ามเนื้อเรามีคำตอบโทร086-603-3306ท่านผู้ชมที่รถครับขอขอบคุณครัวณัชวานะครับก็มาสนับสนุนรายการจับข่าวคุยในช่วงเวลานี้ก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าคนที่จะไปชิมอาหารของครัวณัชวาก็คือคุณป้อมคุณสริยทรงสิรินี่นะครับเขาเชี่ยวชาญด้านการจัดอาหารนอกสถานที่แบบโต๊ะจีนแบบบุฟเฟ่ต์เนี่ยมาอย่างยาวนานประสบการณ์20ปีวันนี้เขามาเปิดร้านที่ซอยรามคำแหง21นะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องได้ไปร่วมรับประทานกันทีนี้เขาให้สิทธิ์กับแฟนๆจับข่าวคุยมาเฉพาะแฟนๆจับข่าวคุยที่โทรศัพท์เข้าไปคืออย่างนี้เย็นเนี่ยบางคนเปิดฝาหม้อมาจะไม่มีอะไรกินเลยหรืออาจจะเบื่ออาหารเดิมๆครับมันอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศห้องแอร์เย็นๆได้ที่จอดรถมีที่ไหนที่ครัวณัชวาซอยรามคำแหง21นะครับเข้าจากปากซอยเข้าไปเนี่ยไม่ไกลก่อนขึ้นสะพานขวามือก็จะมีร้านครัวณัชวาเขามีอาหารนานาชาตินะครับแล้วก็มีชาบูด้วยใครโทรศัพท์ไปตอนนี้เนี่ยนะครับเขาจะลดทันที 10% เฉพาะคนที่โทรศัพท์ไปก่อนนะครับเบอร์โทรศัพท์จดกันไว้เลยนะครับ0817356177 0817356177ครับไปจองโต๊ะได้เลยจะไปกัน5คนหลังมะเร็บได้เลยว่าไปหรือตอนทุ่มหนึ่งจะไปถึงที่ร้านนะครับไป6คนกี่เปอร์เซ็นต์นะลด 10% แต่คนที่ไม่โทรไปเขาจะไม่ลดให้นะใช่เฉพาะคนที่โทรไปบอกเบอร์ครั้ง0817356177นะครับ0817356177คือเรื่องทำอาหารอร่อยแล้วเราก็บอกต่อเขาเปิดร้านใหม่ไงครับก็เลยต้องบอกกันหน่อยว่าย้ายมาเปิดร้านตรงนี้ครับนะครับแล้วก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการให้ความรู้นะครับที่กลุ่มสุนนะบ้านพับบ้านฮัดยินุรุดดีนมณมุติบ้านพับบางปะอินนะครับในวันศุกร์นี้ที่วันศุกร์ที่20พฤศจิกายนเวลาหลังละหมาดอิชาจะมีการให้ความรู้โดยอาจารย์อามินเหมเสริมอาจารย์อามินลอนาแล้วก็อาจารย์ชริฟวงเสงี่ยมนะครับส่วนในวันศุกร์นี้เช่นเดียวกันที่มัสยิดนูรุ่นยันนะบึงขวางบินบุรีนะครับหลังอิชาจะมีการให้ความรู้โดยผมกับอาจารย์ฟริปเพนดี้แล้วก็ในวันเสาร์ก็จะมีการให้ความรู้ที่ชั้นล่างของโรงเรียนกุศบหลังเก่านะครับที่คลอง8สายกลางมีอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดแล้วก็ผมนะครับหลังละหมาดอิชาแล้วก็ในวันอาทิตย์ตัฟซีรอัลกุรอานที่มัสยิดดารุลฮิดายะห์คลอง8ซอยหลังอิชาเช่นเดียวกันผมจะไปให้ความรู้ที่นั่นครับครับเมื่อเช้านี้ครับได้มีโอกาสไปร่วมงานของโรงเรียนนานาชาติแพนเอเชียนะครับเขาจัดงานที่เรียกว่าแมทช์ชาเลนจ์ก็คือการแข่งขันทางคณิตศาสตร์นะครับเอาไปดูภาพกันรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นการจัดในปีที่2แล้วที่มีบรรดานักเรียนในหลักสูตรนานาชาติเนี่ยมาร่วมงานกันอย่างอุ่นหนาฝาข้างเลยทีเดียวนะครับและเมื่อเช้านี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมดร.ชวีรัตน์นะครับเกษตรสุนทรได้มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศด้วยนะครับงานครั้งนี้เขาจัดขึ้นเพื่อที่จะเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์นะครับให้กับนักเรียนที่อยู่ในระดับโรงเรียนของนานาชาติแล้วก็โรงเรียนแบบหลักสูตร2ภาษาโดยมีโรงเรียนหรือว่ามีนักเรียนที่มาเป็นตัวแทนจากแต่ละชาติไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์เวียดนามบังคลาเทศกัมพูชาพม่าลาวปากีสถานศรีลังกามาลดีฟจอร์แดนและอื่นๆรวมทั้งสิ้นประมาณ 3-400 คนนะครับก็มาแข่งขันกันแล้วก็ช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาเนี่ยเป็นพิธีปิดนะครับนี่โรงเรียนนานาชาติก็จะมีเด็กจากหลากหลายนะครับหลากหลายชาติเวียดนามกัมพูชาก็มาแข่งขันทางคณิตศาสตร์กันนะครับก็เนี่ยครับมีการมอบรางวัลกันด้วยโดยผลการมอบรางวัลนี่ก็ออกมาแล้วนะครับเกรด6ก็คือชั้นป.6เนี่ยโรงเรียนที่ได้ชนะเลิศมาจากโรงเรียน Concordial International School นะครับแล้วก็เกรด7ก็คือชั้นม.1 นะครับมาจากโรงเรียน Singapore International School of Bangkok เกรด8ก็คือม.2จากโรงเรียน Concordial International School นะครับ
นี่ฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่โรงเรียนนานาชาติแพนเอเชียวันนี้นะครับก็มีเด็กๆหลากหลายเข้ามาแข่งคณิตศาสตร์กันก็มีการทักษะเรื่องของคณิตคิดไวคิดเร็วเนี่ยครับแล้วก็มีเด็กหลากหลายชาติเลยนะครับที่มาในวันนี้เดี๋ยวในช่วงท้ายจะมีคำให้สัมภาษณ์ของผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสักนิดหนึ่งนะครับพูดถึงรายละเอียดของการจัดงานในครั้งนี้โดยโรงเรียนนานาชาติแพนเอเชียเนี่ยก็เป็นกลุ่มธุรกิจด้านการศึกษาของทางตุรกีเขานะครับก็มาเปิดโรงเรียนในเครือที่ชื่อว่ามามาร่าสคูลมี4โรงเรียนด้วยกันมีทั้งโรงเรียน2ภาษาแล้วก็เป็นโรงเรียนระดับอินเตอร์นะครับหรือโรงเรียนนานาชาติ1โรงเรียนก็คือโรงเรียนแพนเอเชียนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศงานในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการให้สัมภาษณ์ของท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับดร.ฉวีรัตน์เกษตรสุนทรเชิญครับก็ในงานวันนี้นะคะก็เป็นการแข่งขันคณิตศาสตร์จากเด็กจากนานาชาตินะคะซึ่งก็มีอยู่หลายประเทศนะคะแต่จุดมุ่งหมายที่สำคัญก็คือการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์อันนี้ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เขาจะได้ในเรื่องของคณิตศาสตร์แน่นอนเด็กแต่ละชาติมาวิถีชีวิตเขาเป็นยังไงมันก็จะแสดงออกให้เห็นแล้วที่มาอยู่ในเมืองไทยเขาก็ได้เรียนรู้วิถีชีวิตประเพณีไทยด้วยอันนี้ก็เป็นการได้ทั้งเรื่องสังคมก็ได้ด้วยได้ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยเราจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนตรงนี้นะคะซึ่งในวันนี้ก็มีครับก็เป็นภาพข่าวกิจกรรมวันนี้ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนนานาชาติแพนเอเชียครับครับเวลาหมดครับท่านผู้ชมที่เคารพครับจับข่าวคุยจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่วันพรุ่งนี้ครับเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนวะบิลลาฮิตอฟิกมุฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สนับสนุนโดยสปานนพาจำหน่ายเครื่องแกงเครื่องเทศทุกชนิดที่ตลาดสดหนองจอกกรุงเทพสดใหม่ทุกวันมีจำหน่ายทั้งปลีกและส่งโทร086-887-1083สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชบาบิวตี้แคร์มาสัจจันครั้งแรกที่ใช้สนใจสั่งสินค้าและเป็นตัวแทนจำหน่าย098-367-8945สนับสนุนโดยคลินิกกายภาพบำบัดสวนสนทุกคำถามของปัญหากระดูกและกล้ามเนื้อเรามีคำตอบโทร086-603-3306ครัวนัจวาอาหารนานาชาติบุฟเฟ่ชาบูน้ำจิ้มสูตรเด็ดอิ่มไม่อั้น259 บาทรามคำแหง21ครัวนัจวาอาหารอร่อยที่คุณคุ้นเคย